สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันกับคุณครูแจ๋วในรายการรักภาษาไทยนะคะเราจะพบกันทุกวันเสาร์เวลาหลังข่าว14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะทางสวทตรังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในคลื่นความถี่ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะท่านผู้ฟังคะภาษาไทยดนตรีไทยการขับร้องเพลงไทยใกล้ชิดผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นวัฒนธรรมซึ่งแสดงตัวตนเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยที่บรรพบุรุษนั้นได้สร้างสมเป็นลักษณะเฉพาะมีความสำคัญที่คนไทยควรภาคภูมิใจร่วมกันอนุรักษ์เป็นสมบัติแห่งชาติไทยสืบทอดให้อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยสืบไปนะคะเรื่องราวของภาษาไทยวันนี้คำร้อยกรองขออนุญาตนำคำร้อยกรองของคุณมีชัยฤชุพันธ์ซึ่งได้ร้อยกรองไว้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562นะคะว่ายามบ้านเมืองมีปัญหาอย่าตระหนกเก็บความอกสั่นหวั่นไหวเอาไว้ก่อนรักษาความเยือกเย็นเป็นสาครค่อยๆ ย้อนมองหาสาเหตุใดตั้งสติดำริมั่นหันมาคิดพลังจิตทบทวนอย่างครวญใคร่หากร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจย่อมฝ่าฟันกันไปได้ทันการค่ะท่านผู้ฟังนำมาฝากนะคะจากรายการรักภาษาไทยและวันนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของความรักนะคะสัปดาห์แห่งความรักท่านผู้ฟังคะวันนี้มีคำร้อยกรองของเด็กชายการัญญพาสประคองขวัญชัยนักเรียนชั้นป.3 ทับ1โรงเรียนพระเดิมศึกษากรุงเทพนะคะจากนักเขียนน้อยสกุลไทยฉบับที่3226เมื่อวันอังคารที่16สิงหาคม2559บอกว่ารักแท้รักเอ๋ยรักแท้รักใดเล่าจะแน่เท่าแม่รักรักที่มีแต่ให้ใจแน่นหนักคอยปกปักห่วงลูกไม่แคล้วคลายกล่าวความรักของพ่อไม่น้อยหน้าใช้เหงื่อแลกเงินตราไม่เหนื่อยหน่ายหวังเพียงให้ลูกอยู่สบายลำบากกายแต่สุขใจเพราะลูกเอ๋ยท่านฟังคะนี่คือเรื่องราวของความรักนะคะของคุณมีชัยฤชุพันธ์นั้นท่านก็รักมีความรักประเทศไทยนะคะเรื่องราวของเด็กชายการัญญพาสพูดถึงรักแท้ก็พูดถึงความรักของแม่ความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะคะยังมีความรักอีกมากมายนะคะก่อนที่จะไปฟังกันว่าเป็นรักในเรื่องอะไรนั้นมาฟังเพลงไพเราะสักเพลงนะคะเชิญค่ะรักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลรักท้องฟ้าโอฬารสีสดใสรักท้องทุ่งท้องนาดังดวงใจรักป่าลำนาวไพรแสนสุนทองรักพฤกษารุกขชาที่ดาดฟ้ารักปักษาร้องกูบนสิงโคนรักอุทัยสวรรค์
ในโนพดลรักดาราส่งแสงสุขสว่างรักน้ำค้างอย่างมณีมีโพธิ์ผลรักทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ยนรักนวลนางรักจนหมดสิ้นปรึกษารุกขชาที่ดาดป่ารักปักษารองกูบนสิงโครักอุทัยสว่างกลางอำพรรักทั้งที่กอดในโนพดลรักดาราส่องแสงสุขสว่างรักน้ำค้างอย่างมณีมีโพธิ์ผลรักทั้งได้ยนรักนวลนางรักจนหมดสิ้นใจเพลงพระราชนิพนธ์เพลงรักค่ะท่านผู้ฟังอัญเชิญมาให้ท่านฟังได้รับฟังจากเนื้อเพลงว่ารักทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลรักท้องฟ้าโอฬารสีสดใสรักท้องทุ่งท้องนาดั่งดวงใจรักป่าเขาลำเนาไพรแสนสุนทรรักพฤกษารุกขชาติที่ดาดป่ารักปักษาร้องกู่บนสิงขอนรักอุทัยสว่างกลางอัมพรรักทั้งรัตติกรในนพดลรักดาราส่องแสงสุขสว่างรักน้ำค้างอย่างมณีมีโภคผลรักทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ยนรักนวลนางรักจนหมดสิ้นใจท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดการเขียนบทกลอนบทกวีตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ค่ะบทกลอนเหล่านี้ได้แก่บทกลอนรักบทแลจันบทชายทะเลพัทยาหรือบทกลางพนาเหล่านี้ซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทำนองสำหรับเพลงรักนะคะและครูดนตรีก็ได้ร่วมกันแต่งทำนองถวายเป็นบทเพลงไทยสากลหลายบทเพลงด้วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้องสำหรับเพลงไทยเดิมด้วยค่ะท่านผู้ฟังเช่นบทร้องสำหรับเพลงเต่าเฮเพลงปลาทองเถาและเพลงตับชมสวนขวัญ นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงสำหรับกลอนสุภาพ3บทนี้นะคะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพระชนมายุ 12 พรรษาค่ะท่านผู้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์รักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะท่านผู้ฟังทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2537ค่ะเรื่องราวนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลงนี้ให้วงอส.วันศุกร์บรรเลงทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนธันวาคมพุทธศักราช2537ซึ่งต่อมาเมื่อทรงแก้ไขแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแมนรัฐศรีกรานนท์นำไปแยกและเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีอส.วันศุกร์ในงานพระราชทานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2538นะคะณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังค่ะท่านฟังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้แจกคำร้องเพลงพระราชนิพนธ์รักแก่แขกผู้ได้รับเชิญทุกโต๊ะไว้ล่วงหน้านะคะต่อมาก็เชิญแขกผู้ได้รับเชิญเช่นอาทิคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีก็คือคุณชวนหลีกภัยนะคะและนายทหารตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปร้องเพลงพระราชนิพนธ์บทบนเวทีทีละโต๊ะจนทั่วท่วนนะคะโดยทรงบรรเลงดนตรีนำด้วยพระองค์เองนะคะต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำออกอากาศทางสถานีจอสอร้อยเมื่อต้นปีพุทธศักราช2538ท่านผู้ฟังคะนี่คือเพลงพระราชนิพนธ์เพลงรักนะคะซึ่งพวกเราก็จะได้รับฟังเพลงนี้ตลอดไปนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ส่งพระราชนิพนธ์ให้พวกเราชาวไทยทุกคนนะคะเป็นความรักอย่างยิ่งจากพระองค์ท่านนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงค่ะเชิญค่ะฉันรักเธอเสมอ
ชื่อเพลงรักเธอเสมอค่ะท่านผู้ฟังขับร้องโดยคุณสวัลีภกาพันธ์นะคะสายน้ำยังไหลคลื่นยังกระทบฝั่งดวงตะวันยังขึ้นและลงตรงต่อเวลาตะวันตกตะวันออกนะคะท้องฟ้าก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นความรักก็ยังมั่นคงรักประเทศไทยรักอย่างมั่นคงนะคะท่านฟังคะเสียงของคำเนี่ยเร้าความรู้สึกท่านฟังมีความเข้าใจอยู่ตรงนี้นะคะเสียงของคำเนี่ยเร้าความรู้สึกได้นะคะอาจารย์นววรรณพันธุเมธาท่านได้พูดถึงเสียงของคำว่าเร้าความรู้สึกไว้ว่าเสียงของคำเนี่ยมักไม่เกี่ยวข้องกับความหมายค่ะท่านผู้ฟังเราตั้งเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ค่ะว่าคำที่มีเสียงเช่นนี้จะต้องมีความหมายอย่างนี้คำที่มีเสียงเช่นนั้นจะต้องมีความหมายอย่างนั้นท่านบอกว่าเสียงบางเสียงอาจจะเร้าความรู้สึกบางประการได้ซึ่งท่านบอกว่าน่าจะสังเกตว่าคำที่ตัวสะกดเป็นแม่กกแม่กดแม่กดเนี่ยแม่กกแม่กดและแม่กบนะคะอาจจะทำให้เรารู้สึกถึงความอึดอัดขัดข้องไม่สะดวกนะคะคำที่มีตัวสะกดเป็นแม่กกแม่กดแม่กบหลายคำมีความหมายทำนองนี้นะคะอย่างเช่นคำว่าปิดคำว่าติดคำว่าขัดหยุดกักชะงักนะคะส่วนคำที่มีตัวสะกดเป็นแม่เกยอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเหงาเศร้าส้อยนะคะคำที่แสดงความรู้สึกอย่างนี้หลายคำที่มีตัวสะกดเป็นแม่เกยค่ะเช่นคำว่าหน่ายหน่ายหอหีบนอหนูสระอาอายอยักษ์มาเอกที่นอหนูนะคะหน่ายเดียวดายโหยละห้อยหาหงอยอย่างเงี้ยนะคะข้อสมมติฐานของท่านอาจารย์บอกว่าที่ว่าเสียงของคำเร้าความรู้สึกได้นี้มีทั้งผู้เห็นด้วยและก็คัดค้านค่ะท่านฟังแต่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นความจริงก็มีอยู่ว่าบทร้อยกรองหลายบทที่พวกเราประทับใจนะคะประทับใจเสียงของคำมีส่วนสำคัญในการเร้าความรู้สึกด้วยนะคะมาฟังกันค่ะว่าเร้าความรู้สึกหรือเปล่านะคะจากบทกลอนนี้ค่ะว่าพระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิตให้คนคิดถึงถิ่นทวินหวังว่าจากเรือนเหมือนนกที่จากรังอยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอยถึงยามค่ำย่ำคล้องจะร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนหวนละห้อยโอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำที่อำพรหนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่นร่ารวยรื่นรินรินกลิ่นเกสรแสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอนจะอาวรอ้างว้างอยู่วังเวงจากเรื่องพระอภัยมณีค่ะท่านผู้ฟังบทกลอนนี้ทำให้เราผู้อ่านเนี่ยเกิดอารมณ์อ้างว้างเหงาเศร้านะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะคำเกือบทั้งหมดในบทกลอนนี้เป็นคำที่มีเสียงยาวค่ะตัวสะกดส่วนมากแล้วไม่ใช่แม่กบแม่กดหรือแม่กบคำจึงมีเสียงยาวลากเนิบนาบกังวานตอนท้ายนะคะหากจะเปรียบเทียบบทกลอนนี้กับบทกลอนที่จะยกตัวอย่างให้ท่านฟังฟังถึงจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือนางฟังข้างแค้นขุ่นข้องทืบเท้าป่องป่องปัดปัดกลุ้มกลัดอัดอึดฮึดฮัดสะบิ้งสะบัดแสนงอนค้อนควักจากกนกนครนะคะนางที่กระทืบเท้าป่องป่องในบทกลอนคือนางแทศค่ะท่านผู้ฟังซึ่งพยายามยั่วยวนให้เจ้าชายอมรสิงห์นั้นเกิดความเสน่หานะคะแต่เมื่อนางเห็นว่าเจ้าชายไม่ใยดีนางก็โกรธนะคะกรมหมื่นพิทยาลงกรพระองค์ทรงพรรณนาอารมณ์โกรธของนางโดยใช้คำตายที่ตัวสะกดเป็นแม่กกแม่กดแม่กบเป็นส่วนมากไม่ใช้คำเป็นที่ตัวสะกดเป็นแม่เกยเลย
ลีลาจังหวะของกลอนก็กระชากกระชั้นเหมาะที่จะแสดงอารมณ์โกรธค่ะท่านผู้ฟังฟังอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นบทกลอนที่มีคำหลายคำมีเสียงหนักๆตัวสะกดเป็นแม่กบแม่กดและแม่กบเช่นเดียวกันแต่มิได้แสดงอารมณ์โกรธนะคะมาฟังกันนะคะละครหยุดอุดตลุดดูมวยปล้ำยืนประจำหมายสู้เป็นคู่ขันมงคลใส่สวมหัวไม่กลัวกันตั้งประจันจดจับขยับมือตีเข่าปรับรับโปกสองมือปิดประจบติดเตะผางหมัดคว้างหวือกระหวัดวิดวิวผวาเสียงฮาฮือคนดูอื้อเออเอาสนั่นอึงจากนิราศพระบาทค่ะท่านผู้ฟังสุนทรผู้ได้พรรณนาภาพการชกมวยอย่างแจ่มชัดทั้งให้ความรู้สึกตื่นเต้นระทึกใจนะคะคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าเสียงของคำในบทกลอนมีส่วนช่วยให้เราผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความรู้สึกเช่นนี้นะคะฟังเพลงกันค่ะไพเราะชื่อเพลงรักวันเติมวันค่ะท่านผู้ฟังขับร้องโดยคุณบุษยารังสีนะคะรักวันเติมวันรักกันทุกวันนะคะรักภาษาไทยฟังทุกวันเสาร์นะคะทางสวทตรังนะคะท่านผู้ฟังคะใกล้จะวันมาฆบูชาแล้วนะคะอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีการพูดคุยกันว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์นั้นคืออะไรนะคะจากรายการรักภาษาไทยนะคะพระพุทธเจ้า5พระองค์มีที่มาจากตำนานของพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม10มหาประธานสูตรค่ะท่านผู้ฟัง
พระเจ้า5พระองค์นี้เป็นชื่อพระคาถาซึ่งเชื่อมั่นว่ามีอานุภาพสูงสุดประกอบด้วยอักขระ5คำค่ะคือนะโมพุทธายะนะคะหมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้า5พระองค์คือพระกกุสันทะคือนะพระโกนาคมนะคือโมพระกัสสปะคือพุทธพระสมณะโคตมะคือทาและพระศรีอริยเมตไตรคือยะค่ะท่านฟังตำนานเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์นั้นมีเนื้อหาที่น่าติดตามนะคะแล้วก็มักจะมีผู้นำเรื่องราวมาเขียนเล่านะคะซึ่งบางครั้งการเขียนเล่านั้นเล่าเป็นลักษณะซึ่งเด็กๆเนี่ยอ่านแล้วไม่เข้าใจวันนี้คุณครูจะนำเรื่องราวต่างๆมาถ่ายทอดนะเป็นเรื่องให้เล่าให้ได้รับฟังนะคะเป็นเสนอเป็นความรู้แก่ท่านผู้ฟังนะคะเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์หรือพระเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับท่ามกลางสาวกที่วัดพระเชตวันพระพุทธองค์ทรงเล่าความเป็นไปในอดีตชาติของพระองค์ให้เหล่าภิกษุทั้งหลายฟังค่ะบอกว่าดูก่อนภิกษุพระพุทธเจ้านั้นหาได้มีแต่ตถาคตเพียงผู้เดียวไม่นับย้อนหลังไปในอดีตการอันแสนนานบนโลกเรานี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วมากมายหลายพระองค์โดยแบ่งช่วงเวลานั้นเป็นยุคในแต่ละยุคจะมีชื่อเรียกต่างๆกันและมีพระพุทธเจ้าจำนวนไม่เท่ากันบางยุคก็มี 3-5 องค์บางยุคมีนับ10องค์เมื่อถึงเวลาหมดยุคผู้คนไม่มีศาสนายึดเหนี่ยวโลกก็จะตกอยู่ในสภาวะเดือดร้อนไปทั่วเรียกว่ากาลียุคจนกว่าจะเริ่มยุคใหม่มาถึงเวลานี้อยู่ในยุคที่เรียกว่าพัทรกับสะกดพอสำเภาหันอากาศทอทหารรอเรือกอไก่หันอากาศปอปลานะคะถึงเวลานี้นะคะเรียกว่ายุคพัทรกับมีพระพุทธเจ้ารวมอยู่ในยุคนี้5พระองค์คือพระกกุสันทะพระโกนาคมนะพระกัสสปะพระโคตมะพระเมตไตรยะซึ่งปัจจุบันมีพระโคตมะเป็นพระศาสดานะคะพระพุทธเจ้าองค์ที่4ซึ่งมีพระนามว่าโคตมะนั้นก็คือตถาคตและนับล่วงนี้นับจากนี้ล่วงเลยไปอีก 5,000 ปีคำสอนของตถาคตถึงเวลาเสื่อมสูญและพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ลำดับที่5ต่อจากตถาคตก็จะอุบัติขึ้นมาเป็นพระศาสดามีพระนามว่าพระเมตไตรก็คือพระศรีอริยเมตไตรนั่นเองและทรงเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในยุคพัทรกับของพระพุทธองค์ว่าแต่ละองค์ถือกำหนดมาเช่นไรก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่าว่านานแสนนานมาแล้วก่อนจะมาถึงยุคพัทรกับของพระพุทธเจ้าในเวลานี้เป็นยุคชื่อว่ามันทกะองค์พระศาสดาลำดับสุดท้ายในยุคมันทกะนั้นมีพระนามว่าพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าไม่ไกลจากพระอารามของพระพุทธทีปังกรมีไก่ป่าตัวหนึ่งหากินบริเวณนั้นไก่ป่าจึงได้พบและฟังธรรมจากพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าเป็นประจำจนเกิดศรัทธาเลื่อมใสไก่ป่าปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธทีปังกรแต่ก็จนปัญญาด้วยตนเองนั้นเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆจึงได้แต่เก็บความปรารถนานั้นไว้ในใจและเฝ้าฟังธรรมะอยู่ห่างๆพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าเห็นไก่ป่ามาฟังธรรมเสมอทรงทราบในความคิดของไก่จึงตรัสเรียกให้เข้ามาในพระอารามไก่เอ๋ยจงเข้ามาเถิดตถาคตจะตอบสิ่งที่เจ้าสงสัยให้หายข้องใจได้ไก่ดีใจยิ่งนักที่พระพุทธทีปังกรล่วงรู้ความคิด
นึกรู้ได้ว่าพระพุทธองค์ต้องเข้าใจภาษาตนจึงตรงไปหมอบแทบพระบาทแล้วกราบทูลข้าพระองค์เป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆมิได้เกิดในภพภูมิของมนุษย์ผู้ประเสริฐแต่ใจปรารถนายิ่งนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าจะเป็นไปได้หรือไม่พระเจ้าข้าพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าตรัสว่าไก่เอ๋ยจงฟังผู้จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องเวียนว่ายตายเกิดมาสร้างผลบุญบารมีหลายภพหลายชาติกว่าจะได้ตรัสรู้ไก่เช่นเจ้าก็สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้หากมีความเพียรสะสมบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ไก่ถามว่าข้าพระองค์เพิ่งมีจิตปรารถนาที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกควรจะเริ่มทำเช่นใดก่อนพระเจ้าข้าตถาคตจะแนะแนวทางเริ่มแรกให้เจ้าจงก่อกองทรายเป็นดั่งเจดีย์นำดอกไม้มาเป็นสิ่งสักการะบูชาแล้วจงตั้งสัตย์อธิษฐานว่าขอถวายเจดีย์ทรายนี้เป็นกุศลในพระศาสนาเพื่อมุ่งหวังเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าและจงยึดมั่นในศีลตั้งใจสร้างกุศลสะสมบุญบารมีไปทุกภพทุกชาติไก่ป่าได้ฟังพระดำรัสจากพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจยิ่งนักทูลลากลับเข้าป่ารุ่งขึ้นไก่ป่ามุ่งตรงไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใช้เท้าคุ้ยเขี่ยทรายให้พูนเป็นกองอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพร้อมตั้งจิตแน่วแน่และกล่าวซ้ำๆเป็นภาษามนุษย์ตลอดเวลาว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าอีเห็นตัวหนึ่งหากินอยู่บริเวณนั้นเมื่อได้ยินเสียงไก่ก็ดีใจรีบตรงมาหมายจะจับกินแต่ไก่ก็ยังคงก้มคุ้ยดินอยู่อย่างนั้นโดยไม่คิดหลบหลีกหรือแสดงความหวาดกลัวแม้แต่น้อยนี่แน่เจ้าไก่ป่าเหตุใดเจ้าไม่เกรงกลัวและหลบหนีฉันเช่นไก่ตัวอื่นๆเล่าอีเห็นถามด้วยความสงสัยไก่ป่าจึงเล่าถึงเหตุที่ไม่หวั่นไหวกับอันตรายใดๆเพราะจิตตนนั้นมุ่งมั่นที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไก่ก็เล่าถึงพระธรรมคำสอนที่ตนได้ฟังจากพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้ามาอีเห็นได้ฟังก็เกิดศรัทธาค่ะจึงขอร่วมก่อเจดีย์ทรายและร่วมอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าบ้างโดยมีเต่าตัวหนึ่งจ้องมองอยู่เอแปลกจริงอีเห็นเป็นสัตว์ที่กินไก่แล้วเหตุใดจึงไม่จับไก่กินซ้ำยังมาร่วมขุดคุ้ยกองทรายด้วยกันอีกเต่าสงสัยจึงตรงไปถามเมื่อรู้เรื่องราวจากไก่ก็เกิดศรัทธาเต่าจึงขอไก่และอีเห็นร่วมก่อเจดีย์ทรายด้วยเพราะมุ่งหวังที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันแล้วเต่าก็ใช้แรงเท่าที่จะทำได้ช่วยไก่กับอีเห็นคุ้ยกองทรายให้พูนสูงขึ้นขณะนั้นโคตัวหนึ่งถูกพรานล่าวิ่งผ่านมาเมื่อพบสัตว์ทั้งสามขุดกองทรายจึงหยุดถามด้วยความแปลกใจครั้นได้ฟังเรื่องราวก็ใคร่ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงขอร่วมก่อเจดีย์ทรายด้วยพรานติดตามมาเห็นโคหนีตนมาขุดทรายอยู่กับสัตว์อื่นๆก็ดีใจที่จะได้เหยื่อเพิ่มขึ้นอีกจึงตรงเข้าไปเงื้อหอกไม้จะแทงแต่สัตว์ทั้งสี่กลับดูพรานเฉยไม่ได้แสดงความหวาดกลัวยังคงช่วยกันคุ้ยกองทรายแล้วกล่าวคำซ้ำๆว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าพรานได้ฟังก็แปลกใจที่สัตว์ทั้งสี่เอ่ยเป็นภาษามนุษย์พรานสงสัยจึงถามพวกเจ้าพูดภาษามนุษย์ได้ด้วยหรือนี่กันพวกเจ้าน่าจะรู้ว่าฉันสังหารผลาญชีวิตแล้วยายจึงไม่สะทกสะท้านกับความตายกันล่ะไก่จึงเล่าถึงเหตุที่พวกตนนั้นมุ่งมั่นก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อตั้งต้นหนทางที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าฉะนั้นพวกตนจึงไม่หวาดเกรงใดๆแม้ความตายแล้วไก่ก็นำคำสอนของพระพุทธทีปังกรพุทธเจ้ามาให้พรานฟังแรกๆพรานไม่เชื่อว่าไก่นั้นจะมาฉลาดรู้เท่ามนุษย์เช่นตนได้อย่างไรแต่เมื่อได้ฟังไก่ยกพระธรรมคำสอนมาเอ่ยอ้างก็ยอมรับและปรารถนาจะได้ไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าบ้างสัตว์ทั้งสี่จึงชวนพรานร่วมก่อเจดีย์แล้วอธิษฐานร่วมกันพรานนั้นเป็นมนุษย์จึงช่วยตกแต่ง
กองทรายให้มีรูปทรงเป็นเจดีย์ขึ้นแล้วพากันเก็บดอกบัวมาบูชาเจดีย์ไก่อีเห็นเต่าโคพรานต่างเรียงลำดับกันตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเจดีย์ทรายว่าจะบำเพ็ญเพียรรักษาศีลและมุ่งภาวนาเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าบัดดลได้เกิดพายุค่ะท่านผู้ฟังแม่น้ำในรัญชราหมุนวนเป็นเกลียวคลื่นพุ่งขึ้นเบื้องบนต้นไม้ถูกพายุพัดไหวเอ็นแต่เจดีย์ทรายนั้นหาได้ฟุ้งกระจายไปกับสายลมแม้แต่น้อยทั้งหมดเกิดความปิติแล้วก็เชื่อว่าเทพยดารับรู้และสำแดงสิ่งอัศจรรย์ให้ประจักษ์แล้วพากันก้มกราบเจดีย์และแยกย้ายกันไปอยู่ในที่อยู่ของตนเองแรงพายุสั่นสะเทือนไปถึงใต้บาดาลพญานาคตนหนึ่งซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำในรัญชราได้รับรู้ถึงแรงอธิษฐานที่ทั้ง5ประกาศสัจจะมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพญานาคจึงทะยานโผล่ขึ้นเหนือน้ำแลไปเห็นเจดีย์ทรายที่ริมฝั่งเปล่งรัศมีสว่างไสวก็รู้ว่าสัตว์และมนุษย์ทั้ง5ที่สร้างเจดีย์นี้จะต้องสำเร็จได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพญานาคเบิกบานยินดียิ่งนักที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีก5พระองค์กล่าวอนุโมทนา3ครั้งแล้วนำเจดีย์ทรายดำดิ่งไปบูชาอย่างใต้บาดาลด้วยกำลังฤทธิ์เมื่อไก่อีเห็นเต่าโคพรานถึงเวลาสิ้นอายุไขด้วยแรงมุ่งมั่นที่ร่วมเจดีร่วมสร้างเจดีทรายและแรงอธิษฐานที่ให้ไว้ว่าจะขอบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงได้มาเกิดร่วมกันเวลานั้นมีกาเผือก2ตัวผัวเมียทำรังอยู่บนต้นมะเดื่อกลางป่าใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำต่อมานางกาเผือกได้ตกไข่ออกมา5ฟองกาเผือกทั้ง2ต่างรักและดูแลไข่ทั้ง5ฟองเป็นอย่างดีภายในไข่ทั้ง5ฟองนั้นนางกาเผือกเฝ้าฟูมฟักด้วยความหวงแหนก็คือมีไก่มีอีเห็นมีเต่ามีโคมีพรานในชาติก่อนซึ่งได้ถือกำเนิดมาสร้างบารมีเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันหนึ่งกาเผือก2ผัวเมียมีเหตุจำเป็นต้องออกจากรังจำใจทิ้งไข่ไว้ตามลำพังแล้วไปแล้วเพื่อจะได้รีบบินกลับแต่ก็เกิดพายุขึ้นมาทันทีทันใดกาเผือกนั้นตกใจมากพยายามบินฝ่าพายุกลับมายังรังด้วยห่วงลูกแต่กระแสลมแรงจนไม่อาจทนไหวถูกลมพัดลอยคว้างไปไกลห่างจากรังลมพายุพัดกระหน่ำต้นไม้ที่ขวางทางโค่นราบลงในแม่น้ำรังกระเด็นหลุดจากต้นไข่ทั้ง5ฟองก็ร่วงหล่นลอยไปตามกระแสน้ำฝ่ายกาเผือกทั้ง2แม้จะถูกกระแสลมพัดไปไกลก็ไม่ย่อท้อยังคงพยายามฝืนความเจ็บปวดรวดร้าวรวบรวมกำลังบินฝ่าพายุกลับไปหาลูกที่รังในที่สุดก็บินมาถึงบริเวณรังแล้วจู่ๆพายุก็หยุดเงียบไปเฉยๆกาเผือกทั้ง2เห็นต้นมะเดื่อโค่นล้มก็ตกใจรีบบินไปค้นรังและไข่ของตนไม่นานก็พบซากรังแล้วพบว่าไข่ทั้ง5ฟองไม่เจอนะคะไม่เจอกาเผือกทั้ง2คิดว่าไข่ทั้ง5คงจะแตกไปหมดแล้วก็ร้องรำพันด้วยความอาลัยลูกจนขาดใจตายทั้งคู่แต่ด้วยแม่กาเผือกนั้นสร้างสมบุญบารมีมาหลายภพหลายชาติจนได้มาเป็นผู้ให้กำเนิดพระโพธิสัตว์ถึง5พระองค์ผลบุญนี้จึงส่งให้แม่กาเผือกไปเกิดเป็นพระพรหมมีนามว่าคติการมหาพรหมนะคะเสวยสุขยังสวรรค์ชั้นพรหมโลกพรั่งพร้อมด้วยทิพยสมบัติส่วนไข่ทั้ง5ฟองนั้นกระแสน้ำก็พัดพาแยกกันไปในทิศต่างๆโดยหามีอันตรายไม่ท่านผู้ฟังคะเพราะว่าต้นไม้ที่ลอยน้ำหรือแก่งหินที่ขวางทางนั้นพากันเบี่ยงหลบไม่ให้ไข่มากระทบด้วยบารมีของพระโพธิสัตว์ไข่ใบที่1นั้นลอยไปตกค้างอยู่ที่ริมฝั่งชายป่าแห่งหนึ่งมีแม่ไก่นามว่ากกุสันทตาทีสวาทีนะคะผ่านมาพบเกิดเมตตารับไปฟักราวกับเป็นไข่ของตน
เวลาล่วงเลยไปไม่นานไข่นั้นก็ฟักออกมาเป็นเด็กชายน่ารักผิวพรรณหมดจดแม่ไก่แสนรักเด็กชายนั้นเลี้ยงดูดุจลูกของตนจนเจริญเติบโตไข่ใบที่สองนั้นลอยวนไปหน้าถ้ำริมหาดทรายนางนาคชื่อโกนาคมโนกำลังแหวกว่ายน้ำเล่นอยู่ก็เห็นไข่ลอยวนนิ่งไม่ไหลไปตามน้ำก็แปลกใจก็ว่ายเข้าไปดูก็เกิดความรักไข่ฟองนั้นก็เก็บไปรักษาไว้ที่ถ้ำต่อมาไข่นั้นก็แยกเป็นเด็กชายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นางนาคดีใจรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมเป็นมนุษย์นะคะก็เฝ้าทนุถนอมดูแลจนเติบใหญ่ไข่ใบที่สามลอยติดกอหญ้าบนสันทรายกลางน้ำแม่เต่าชื่อกัดสโปคลานมาดูก็นำไข่นั้นไปไว้ในหลุมทรายของตนต่อมาไข่นั้นฟักออกมาเป็นเด็กชายผิวพรรณเหลืองผุดผัดนะคะผิวพรรณเจือด้วยทองแม่เต่านั้นก็คิดว่าเทวดาส่งบุตรมาให้ก็เฝ้าดูแลจนเด็กน้อยเติบใหญ่ไข่ใบที่สี่ติดบนหาดทรายแม่โคชื่อโคตโมมากินน้ำเห็นด้วยบารมีของพระโพธิสัตว์ทำให้แม่โคนั้นเกิดเอ็นดูก็นำไปเก็บไว้ในกอหญ้าฟักออกมาเป็นเด็กชายแม่โครักใคร่เฝ้าดูแลให้ดูดนมจนเติบใหญ่เด็กหนุ่มมีนิสัยอ่อนโยนมีผิวพรรณขาวราวกับน้ำนมมีปัญญาหลักแหลมไข่ใบที่ห้าลอยไปค้างบนกอไม้น้ำแม่ราชสีชื่ออาริยะเมตไตรโยผ่านมาก็ดลใจให้นางนั้นเกิดความรักใคร่เอ็นดูก็นำไข่ไปไว้ที่ถ้ำไม่นานไข่ก็ฟักออกมาเป็นเด็กชายนางราชสีก็เลี้ยงดูจนมีพละกำลังเข้มแข็งเวลาผ่านไป16ปีลูกของนางกาเผือกทั้ง5ก็เติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัวต่างคิดว่าแม่ที่เลี้ยงตนนั้นคือแม่ของตนเองนะคะชายหนุ่มทั้ง5แม้จะพลัดพรากจากกันคนละทิศตั้งแต่เกิดมีแม่เลี้ยงเป็นสัตว์ต่างๆแต่ด้วยเป็นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเพื่อสร้างสมผลบุญบารมีมีจิตมุ่งศรัทธาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้าจึงดลให้มีความคิดการกระทำตรงกันทุกอย่างแล้วก็เริ่มไม่แน่ใจว่าแม่ของตนนั้นใช่แม่ที่แท้จริงหรือไม่ทั้ง5คนก็ถามแม่ว่าจริงๆหรือเปล่าเป็นแม่จริงหรือเปล่าตนนั้นเป็นมารดาเลี้ยงหรือไม่นะคะแต่ไม่ทราบว่ามารดาที่แท้จริงเป็นใครท่านผู้ฟังคะมารดาของไข่ทั้ง5นั้นเป็นอย่างไรมาฟังในวันเสาร์หน้านะคะพระพุทธเจ้า5พระองค์จากรายการรับภาษาไทยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันวันเสาร์หน้านะคะเรื่องพระพุทธเจ้า5พระองค์ค่ะสวัสดีค่ะสวายสมใจชาวนาสิ้นห่วงชื่นอุราเห็นข้าวปลาออกรวงแต่ข้าช้ำใจข้าห่วงห่วงรักเจ้าข้ามเดินบางสาวเอ๋ยโทนำใจเจ้าช่างดำแกล้งรักข้าให้ช้ำรักแล้วมาทำเหินห่างกลับไปรักหลงเจ้าหนุ่มต่างบ้างข้าอดสู้ใจไม่สางเพราะเจ้ามาห่างแรมบ้างข้าวบ่าวหน้านี้รวงดีเพราะมีลมโบได้ลมทำฝนจนโชคแต่ใจข้าโศกมากมายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญโยตรุ่งสมัยครับสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา39โดยจ่ายเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซีกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
เนื่องในสัปดาห์เทศกาลวันมาฆบูชารัฐบาลศรีลังกามอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์อันศักดิ์สิทธิ์จากเมืองอนุราธปุระแก่รัฐบาลไทยเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตลอดจนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยจะมีพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ณวัดวชิรธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกเราให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเท่านั้นพบกับเราได้แล้ววันนี้ที่จังหวัดอุดรธานีและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกทั้ง2สาขาทั้งสาขาอโศกและสาขาปิ่นเกล้าเพราะผิวหนังและผิวพรรณของคุณต้องการการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประสบ